ทำไมข้านึกไม่ถึงนะใช้สายล่อฟ้าล่อฟ้าและใช้สายทองแดงต่อกับเครื่องรับสัญญาณอย่างนี้ก็ชาร์จไฟได้มอเตอร์ฟ้าอยู่ได้ทุกวันง่ายๆแค่นี้ก็คิดไม่ออกเนี่ยได้ไปหาอะไรที่ยากเย็นแสนเข็ญก็ไม่รู้ทำไมถึงได้โง่อย่างนี้นะก็นั่นน่ะสิไอ้กรดอะไรเนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอาจจะหาไม่เจอด้วยนั่นน่ะสิตอนนี้เป็นหน้าร้อนน่าจะมีฝนตกลงมาบ่อยๆถ้าคอยฟ้าผ่าคงไม่ยากหรอกนะคิดดูแล้ววิธีล่อฟ้าแบบนี้อาจไม่ได้ผลทำไมฟ้าผ่ารุนแรงมากต้นไทรใหญ่ถูกฟ้าผ่ายังโค่นเครื่องรับสัญญาณเล็กนิดเดียวให้จะรับไหวไหมมันก็จริงนะต้นไทรยังหักโค่นเครื่องรับสัญญาณก็น่าจะไม่งั้นแล้วไงหาวิธีทำให้กรรมฐานเหลวไม่ได้บอกสิทำไงไม่ใช่ว่าข้าไม่พยายามหาเพียงแต่ว่าข้าไม่ประคับนางทำในสิ่งที่ไม่อยากทำหรอกนะข้ารู้ว่านางน่ะชอบเขียนภาพมากกว่าถ้าพี่เซียงคิดอย่างเงี้ยข้าก็ไม่ปฏิเสธในเมื่อชินชิงช่วยอะไรไม่ได้อ่ะงั้นขอตัวก่อนนี่แม่นางชินเป็นคนที่อ่อนโยนและอดทนน้อยครั้งที่จะอารมณ์เสียคิดว่าครั้งนี้นางโกรธจริงๆนะเนี่ยข้าคิดว่าแม่นางชินไม่อยากให้พี่ใหญ่ไปมากกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ใหญ่ก็ยิ่งไม่ควรจะโกรธนางทั้งหมดเพราะนางรักและก็ห่วงใยพี่ที่มาครั้งนี้นะมาหาข้าร่วมมาหาชินชิงกันแน่ละเนี่ยมาหาชินชิงเมื่อกี้นี่นางกลับมาชุนเฉียวเข้าไปในห้องหนังสือนะแล้วยังสั่งบ่าวไพร่ว่าวันนี้ไม่พบแขกนางโกรธมากเลยถ้าท่านยอมอยู่ที่นี่นางคงดีใจมากแต่ถ้าท่านจะไปนางก็ห้ามไม่ได้เสียดายตอนนี้ท่านจะไปก็ไปไม่ได้และยังให้นางช่วยคิดหาวิธีส่งท่านไปอีกความรู้สึกนางตอนนี้ก็ได้แต่เสียใจกรรมฐานกรดกรรมฐานส่วนใหญ่วัตถุที่พบในหินมีทั้งแข็งและเหลวส่วนกรรมฐานเป็นของเหลวก็มีใช้เครื่องแปลงอากาศก็ได้ไม่ต้องสนใจมันคืออะไรก็ตีทองแดงให้บางเท่าเส้นได้เนี่ยก็พอแล้วนะบางเท่าเส้นได้เหรอใช่แล้วกระจกทองแดงข้าก็ตีมาแล้วเล็กเท่าจอข้าก็เคยทำมาแล้วตีทองแดงบางเท่าเส้นได้อู้ยข้าไม่เคยทำหรอกก็พยายามสิอ้าวนั่นสิข้าจะช่วยนะอ๋องั้นข้าจะลองพยายามนะขอบคุณนะสายรุ้งไม่ชอบกินข้าวเปลือกเหรองั้นกินปลายข้าวสิสายรุ้งกินน้ำให้ชุ่มคอแล้วร้องเพลงให้เราฟังนะกินมันก็ไม่กินแล้วจะร้องเพลงเหรอจิงจุนโอ้แม่นางชินข้าจะแนะนำให้นี่คือยอดหญิงอัจฉริยะแม่นางชินชิงไงที่จริงแม่นางชินชิงเองดูงามสง่าจริงๆชื่นชมแล้วก็คือหลี่เหนียงหยงเป็นเพื่อนของพี่จริงค่ะเป็นเพื่อนสนิทกันมากเลยข้าดูออกค่ะว่าพวกท่านน่ะสนิทกันเอาจริงสิพี่เสี่ยงล่ะอ๋อพี่ใหญ่กับพี่รองไปที่โรงงานแต่เช้าอ๋อนั่นไงพี่รองมาแล้วอ๋อเป็นนางชินพี่เถิงค่ะพี่รองเป็นนางชินมาหาพี่ใหญ่นะอ๋อพี่ใหญ่อยู่ที่โรงงานวุ่นอยู่กับการให้ช่างเหล็กตีเส้นทองแดงคิดว่าคืนนี้คงจะไม่กลับมากินข้าวหรอกนะพี่รองตามสบายนะเออจริงสิพี่เสี่ยงตีเส้นทองแดงเหรอเออข้าก็ไม่รู้นะบอกจะทำเครื่องแปลงขั้วไฟเอาไว้ต่อสายล่อฟ้าเออว่าแต่แม่นางชินมีอะไรกับพี่ใหญ่งั้นเหรอเคยได้ค้นหนังสือตำรามาในหนังสือบันทึกวิธีการหลอมกรรมฐานค่ะเหรอแต่ว่าสกัดสารจากกรรมฐานมีขั้นตอนอยู่มากมาย
แล้วมีส่วนผสมอะไรอ่ะในหนังสือไม่ได้บันทึกเอาไว้หมายความว่าข้าเองก็ยังไม่มั่นใจที่คิดนั้นน่ะถูกต้องไหมไม่มีผลสรุปไม่กล้าที่จะพูดออกมาจะทำให้พี่เซี่ยงโกรธได้แม่นางฉินจะช่วยพี่ใหญ่อีกมากช่วยสิแน่นอนต้องช่วยทำไมถามอย่างนี้ล่ะคืองี้นะก่อนหน้านี้พี่ใหญ่ตะคอกใส่นางข้ากลัวว่านางจะโกรธพี่ใหญ่เขาสายรุ้งกินหน่อยนะดูสิจะผอมเหลือแต่โครงแล้วนะเนี่ยคืนไปอย่างนี้อีกก็จะต้องตายนะนั่นสิสายรุ้งเราก็ดีกับเจ้าตามใจเจ้าทุกอย่างจะเอาไงอีกอ่ะถ้าหากเจ้าหวังดีกับนกน้อยก็ปล่อยมันไปให้มันมีอิสระขังมันไว้ในกรงถึงดีกับมันแค่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะมันไม่เหมาะกับที่นี่ชิงชิงเกิดอะไรขึ้นเปล่าค่ะเมื่อกี้ข้าต้มกรรมฐานดูซิสกัดมันได้ไหมอ่ะจะตัดสินใจช่วยส่งเสี่ยงเสาหลงกลับเหรอถ้าเราฝืนใจให้เขาอยู่ที่นี่ทำให้เขาลำบากใจไม่สบายใจเปล่าๆงั้นเราก็ช่วยเขาให้เขาสมปรารถนาดีกว่าค่ะพักสายตาซะหน่อยเจ้าเกาพระเจ้าค่ะไปเอากระดานหมากรุกมารับได้กล่าวฝ่าบาทขยันให้คุณคร้านให้โทษตอนนี้เอามาเป็นพระบิดารองเขาเป็นคนดูแลบ้านเมืองแต่ผู้เดียวข้าได้ไปแค่หุ่นกระบอกขยันและว่าเกียจคร้านมันจะแตกต่างกันตรงไหนอย่างนั้นเหรอฝ่าบาทไม่เป็นแบบอย่างผู้คนไม่ทำตามถ้าละเลยบ้านเมืองยอมเป็นหุ่นกระบอกอย่าว่าแต่พระบิดารองเลยถึงคุณนางอื่นๆก็ไม่เห็นฝ่าบาทในสายตาฝ่าบาทพระบิดาบริหารเพื่อให้รัชชินแข็งแกร่งฝ่าบาทมีความพร้อมและมีความคิดเห็นถ้าพระบิดายอมรับความคิดจะไม่เห็นฝ่าบาทเป็นหุ่นกระบอกแน่หรือว่าท่านมีความคิดเห็นอะไรบอกข้าได้มั้ยฝ่าบาทประมุขรัชชินทุกพระองค์ต้องการครอบครองทั้ง6รัฐนโยบายที่ควรจะริเริ่มคือรวมเป็นปึกแผ่นมีเหตุผลพระบาทหมากรุกมาแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าเล่นไปก็แล้วกันข้าจะฟังนโยบายรวมเป็นปึกแผ่นรับด้วยกล่าวที่ว่าเป็นปึกแผ่นไม่ใช่การรวมเฉพาะแผ่นดินการเป็นปึกแผ่นที่แท้จริงคือใจของประชาถ้าจะเข้าถึงใจประชาต้องรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมของเขาก่อนตอนนี้แผ่นดินแตกแยกกันไม่เพียงแต่ภาษาและวัฒนธรรมแต่ละแห่งจะแตกต่างกันไปเฉพาะแผ่นดินราวเหนือใต้ออกตกก็ยังไม่เหมือนกันไม่อาจที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวได้ทำให้การค้าขายไม่สะดวกด้วยดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำคือกำหนดภาษาพูดและหนังสือและมาตราให้เหมือนกันให้หมดเช่นนี้หม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ควรรีบร้อนไปฝ่าบาทสนพระทัยเรื่องการบริหารอย่างอื่นก่อนเถอะพะยะค่ะคุณนางอื่นมีความเห็นยังไงบ้างถ้าคิดจะรวบรวมแผ่นดินจะต้องทำสิ่งนี้ก่อนแผ่นดินยังไม่เป็นหนึ่งแต่ให้รัชชินใช้ภาษาเดียวกันจะมีประโยชน์อะไรล่ะสิ่งที่ควรทำคือวางแผนการโจมตีทั้ง6รัฐอย่างเร่งด่วนอย่าให้6รัฐมีโอกาสตั้งตัวได้เรื่องใช้ภาษาเดียวกันชะลอไว้ได้แต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงฝ่าบาทพระบิดารองมีประสบการณ์บริหารมากกว่าฝ่าบาทก็ทำตามที่พระบิดารองต้องการดีไหมฝ่าบาทที่เข้าประชุมตอนเช้าข้าบอกแล้วไงพูดอะไรก็เปล่าประโยช
นโยบายภาษาหนังสือในสายตาพวกเขานะมันเหลวไหลทั้งนั้นน่ะล่ะโยนรายงานทิ้งลงพื้นมันใช้ได้ไหมท่านอามาโปรดอภัยข้าน้อยเผลอทำให้หล่นลงพื้นเองท่านอามาฟาบาทถ้าจะปกครองบ้านเมืองก่อนอื่นต้องอ่านหนังสือท่องตำราหาประสบการณ์ถึงว่าราชการได้อย่างนี้ข้าไม่มีคุณสมบัติว่าราชการได้ความคิดเห็นของข้ามันเสียหายยังไงเหรอความคิดเพ้อฝันนำไปปฏิบัติไม่ได้หรอกที่ว่าเป็นปึกแผ่นไม่ใช่อยู่ในอาณาจักรใหญ่เล็กความเป็นปึกแผ่นที่แท้จริงน่ะคือเข้าถึงจิตใจของประชาเข้าถึงวัฒนธรรมของพวกเขาถ้าจะทำให้เป็นปึกแผ่นอ่านหนังสือพวกนี้ให้จบก่อนดีกว่าพวกเจ้าอยู่เป็นเพื่อนฟาบาทอ่านหนังสือไปครับหม่อมฉันทูลล่ะฟาบาทอย่าทรงกริ้วสิพยาค่ะไม่ให้ข้าโกรธเหรอความคิดของท่านถูกเหยียบย่ำจนไม่มีชิ้นดีแล้วอ่ะฟาบาทนี่เป็นความคิดอ่านใหม่ยากที่ผู้คนจะยอมรับได้ต้องให้ค่อยๆซึมซับอมาตลีเป็นคุณนางเก่ายากที่จะโทษเขาได้เขาไม่มีความคิดอ่านคนที่อ่านหนังสือควรจะเป็นเขาเขาให้ข้าอ่านหนังสืองั้นข้าจะไม่อ่านเจ้าเขาพระเจ้าค่ะเราจะออกไปเที่ยวนอกวังด้วยกันออกนอกวังฟาบาทอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดถ้าเกิดท่านอมาตลีมาน่ะข้ามีวิธีฟาบาทท่านก็อ่านหนังสือเขาท่านไปอย่าให้ถูกจับได้กันแล้วกันเดี๋ยวฟาบาทหม่อมฉันกลัวว่าหม่อมฉันทูลลาไปได้ท้าวผู้ชายทั้งสองจะอุดหนุนอะไรเราขอดูก่อนกันแล้วกันนะเชิญตามไปเฮ้ยวันๆอยู่แต่ในวังอย่าระวังคำพูดด้วยถ้าเขารู้ฐานะของเราจะแยกกันใหญ่นะฟาบาทอ๋อเขาว่าวันๆนึงอยู่แต่ในบ้านใส่แต่เสื้อเก่าๆเบื่อจะตายอยู่แล้วเอ๊ะตัวนี้ดูแปลกๆนะท่านถูกใจเสื้อตัวนี้ถ้าหากอยากจะซื้อเขาจะขายในราคาถูกดีใบเอาดีครับดีดีแล้วไงวะไงเป็นกระสวยไหมเนี่ยครับสวยที่ฟาบาทก็ว่าใส่แล้วไม่เห็นฝ่าเท้าไม่เห็นฝ่าเท้าเลยผู้ชายท่านนี้ดูหามสหาถ้าใส่เสื้อตัวนี้ทำให้เพิ่มราศีเขาแกนี่ปากหวานนะเข้าใจชมนี่ครับใช่น่ากลัวอร่อยนี่ใช่อร่อยกว่าครัวฝีมือพ่อครัวหลวงอร่อยก็ไม่น่าจะกินมุมมาแบบนี้เลยดินะฮะนี่ดูสิอาซอนโอ้ยเอ้ยครับขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยจะพูดภาษาอะไรเลยเนี่ยเดินชนเขาก่อนยังต่อว่าเขาอีกเดินชนเขาได้ทำไมเดินชนเขาก็ต้องขอโทษเขาสิขอโทษจริงๆไปได้ไหมจะสองคนก็ค่อยพูดจากันก็ได้ผู้ชายนางทำเสื้อท่านเลอะเทอะหมดไม่ขอโทษเสื้อตัวนี้แม่นางรู้สึกว่าเราไม่เคยพบกันมาก่อนนะมากไปแล้วขอเสื้อบัดดีนะนี่เป็นสาวเป็นนางไม่มีมารยาทเลยทำไมต้องทำแบบนี้อ่ะใช่ลูกเต้าเราใครหน้าไม่อายกลางวันแท้ๆมาลูกครัมผู้ชายไรยังอายที่สุดพ่อเธอแสดงยังอายจงขโมยเสื้อนี่ข้าซื้อมา10ตำลึงเงินจะขโมยได้ยังไงเสื้อตัวเนี้ยขโมยมาชัดๆเลยปล่อยนะเดี๋ยวแม่นาให้เกียรติหน่อยสิถ้าคือไม่ฉุดกระชากกันอีกแล้วก็ใช่แล้วข้าจะสู้นะสีและลายเสื้อตัวเนี้ยข้าเป็นคนย้อมเองทั้งเมืองเนี่ยมีแค่ตัวเดียวข้าที่ใช้ย้อมลายและแบบที่จัดไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นแบบธรรมดาพวกถ้าขโมยผ้าของข้าเอาไปดัดแปลงใหม่ดูสิใช่หรือเปล่าเล่าจริงไหมน่าขำจริงๆอะเราตัดเย็บไม่เป็นและเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงจะมีฝีมือดัดแปลงเสื้อผ้าได้ยังไงนั่นน่ะสิเสื้อตัวนี้เราซื้อมาจากร้านขายผ้าในตลาดจริงเหรอไม่เชื่อว่าฉันต้องแก่ร้านขายผ้าดูดีได้ก็จะไปถามเขาให้รู้เรื่องทำอะไรเกินไปแล้วเนาะนางคนนี้น่ารักดีนะจะว่าไหมหมูนี่จริงดีห่อใกล้ปีใหม่จ้าจะยุ่งเกินไปแล้วนะ
ทำไมดัดแปลงแบบที่เขาออกแบบล่ะอะไรดูซะก่อนที่เขาออกแบบตัดเย็บล่ะหายไปไหนแล้วหรือขายไปแล้วเหรอเท่าแก่ใช่ไหมฝันกลางวันไปหรือเปล่าเสื้อของนางทั้งหมดอยู่ในนี้เนี่ยมากไปแล้วนะเอาเสื้อที่เขาออกแบบมาเก็บในหีบหมดเลยเหรอเสื้อนางแขวนเกกะไว้นานไม่มีคนเสื้อฝุ่นจับจริงหรือเปล่าดูเอาเองสิเสื้อผ้าที่นางเย็บสีแปลกประหลาดไม่รู้เหมือนอะไรไม่รู้ใส่บนหรือใส่ล่างดูไม่ออกแล้วจะใส่เข้าไปยังไงล่ะนี่ๆๆพี่ชายท่านนี้หลังจากข้าแก้เสื้อตัวนี้เหมือนผู้เหมือนคนก็ถึงได้ซื้อไปใส่ให้เห็นหรือเปล่าท่านอีกแล้วว้ายล่ะทีหลังอย่าเอาเสื้อประหลาดมาฝากขายอีกลูกค้าตกใจเตลิดหนีหมดดูไม่เหมือนใครนะข้ารู้สึกเสื้อแบบนี้ดูพิเศษสร้างสรรค์ดีและสีก็สวยด้วยถูกตาถูกใจมากเลยทีเดียวละได้ยินไหมล่ะมีคนชื่นชอบแล้วเอ้าเสื้อกับคนก็ไม่ต่างกันนะไม่ควรยึดติดอยู่กับแบบเก่าๆลองคิดดูนะทุกคนใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันเดินอยู่ข้างนอกแล้วจะดูเหมือนอะไรเหรอเดี๋ยวมีคำคิดที่เหมือนกันข้าก็คิดอย่างนั้นน่ะงั้นข้าจะซื้อหมดเลยนะจริงเหรอเท่าไรเจ้าแกให้ข้าคิดก่อนดีใจจังวันนี้ได้พบคนที่ใจตรงกันแต่ถ้าอย่างนั้นข้าจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงคุณชายสักมือนะก็ได้เมื่อกี้ล่วงเกินไปแล้วข้าจะดื่มให้คุณชายเป็นการขอโทษอ๋อไม่ต้องเกรงใจหรอกไม่ตีกันก็ไปรู้จักกันชิ้นนี้เป็นไงชิ้นนี้เจ้าท่าเสื้อถูกแก้ใหม่เนี่ยดูแล้วก็สวยดีนะแน่นอนสิคุณชายรูปร่างงามสง่าใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยไปเม็ดเจ้าเนี่ยนะเพราะแบบและการย้อมลายของแม่นางลีดูพิเศษมากกว่าแล้วเสื้อพวกนี้ก็เป็นสุดยอดฝีมือเสียดายที่คนทั่วไปอนุรักษ์นิยมใส่เสื้อแบบเดิมๆที่จำเจและดูซ้ำซากคุณชายต้าพูดได้ถูกใจข้าจริงๆเสื้อผ้าก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงบุคลิกของคนถ้ายึดแต่แบบเก่าๆแล้วจะมีแบบใหม่ยังไงอย่างเช่นเจ้าราเจ้าของรัฐเจ้าได้ดัดแปลงเสื้อผ้าประจำชาติเป็นชุดยาวทำให้ดูแปลกตาไปหมดผู้คนที่แวะไปได้สัมผัสความแปลกใหม่ของรัฐเจ้าใช่แล้วรัฐเจ้าเป็นสถานที่ดีโดยเฉพาะเมืองหานตาลน่ะคนมีความสามารถบ้านเมืองมั่งคั่งเหนือกว่าเสียนหยางไปรู้กี่เท่าเลยล่ะคุณชายต้าเคยไปรัฐเจ้าเหรอใช่สิก็ข้าเติบโตอยู่ที่นั่นนี่นะหรือว่าคุณชายเป็นชาวรัฐเจ้าชาวรัชินเป็นชาวรัชินอ๋อจริงสินะในเมื่อแม่นางรักการออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยทำไมไม่เปิดร้านขายล่ะทำไมที่ไปฝากขายในร้านขายผ้าที่เฒ่าแก่นั้นไม่รู้คุณค่าเสื้อผ้าที่ตัดเย็บเลยเหรอข้าก็อยากเสียดายพ่อข้าหัวโบราณนะสิไม่ให้ผู้หญิงออกไปบากหน้าไม่ยอมให้เงินข้าไปเปิดร้านอ่ะเงินนั้นไม่มีปัญหาหรอกถ้าแม่นางลีชอบน่ะข้าจะช่วยก็ได้นะจริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ซื้อร้านเสื้อผ้ามากินนี่เลยเฒ่าแก่ตาต่ำจะได้รู้ฤทธิ์เดชของแม่นางลีบ้างยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะเขาจะขยายร้านให้ใหญ่โตเลยเอ้ยเฮ้ยนี่เจ้าอีกแล้วเหรอเนี่ยขอโทษนายตันซ้ำซากไม่นั่งลีพี่จริงโอ้ไม่นั่งลีไม่เป็นไรนะรู้ไหมข้ารออยู่สองชั่วยามอ่ะข้าไปโดนแทบแย่เลยกลัวนางเจอคนร้ายกลัวพ่อนางไม่อนุญาตกลัวว่านางลืมไปเมื่อกี้ข้าจะกลับนะแต่กลัวว่ากลับไปแล้วนางจะมาตอนนี้เจอนางแล้วข้าก็โล่งอกไปแล้วล่ะพี่ดีโง่จังรอตั้งสองชั่วยามยังรออีกเมื่อกี้ข้าไปที่บ้านอาจารย์เซี่ยงเห็นพี่ยังไม่กลับไปข้าก็รีบมาไม่นึกเลยอยู่นี่ใช่ใช่คนเราต้องรักษาคำพูดเรานัดพบกันที่นี่ไม่ว่ายังไงต้องรอจนกว่านางจะมานั่นแหละต่อไปอย่าโง่อีกนะข้าอาจดื่มก็ได้อะไม่นั่งเลยแล้วทำไมถึงมาช้าล่ะพูดไปแล้วนะดีใจเมื่อกี้ข้าพบคุณชายท่านหนึ่งในตลาดเขารู้ใจข้าจริงๆเลยรู้ใจเจ้าเหรอน่าจะบอกว่ารู้จักเสื้อดีอ่ะคุณชายคนนี้ชื่นชอบแบบเสื้อที่ข้าตัดเย็บให้พี่จะเบาซื้อทั้งหมดนะยังคุยกันถูกคออีกเขารับปากว่าจะเปิดร้านเสื้อผ้ากับข้าด้วยล่ะโอ้เอาใจกันแบบพี่ต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่เลยนับว่าเราถูกชะตากัน
คุณชายคนนี้รูปร่างงามสง่าใส่เสื้อที่ข้าออกแบบแล้วดูหล่อเหลาเอาไว้เป็นตัวอย่างได้เลยโอ้ที่จริงก็คุณชายที่รูปร่างงามสง่ามีหน้าล่ะที่ได้มาช้าเสียแรงที่ข้ารอตั้งสองชั่วยามหรือว่าตัวเองโง่แล้วสิใช่สิข้ามันโง่เอาละนี่เย็นมากแล้วข้าหิวด้วยขอตัวก่อนนะก็ได้กลับไปเจอไว้เจอกันนะถ้าแผ่นทองแดงต่อไปที่สายล่อฟ้าจะลดความรุนแรงของฟ้าผ่าได้พอฝนตกแล้วเราจะลองดูอ้าวน้องสามดูสิเส้นทองแดงเสร็จแล้วนะเมื่อกี้แม่นางหลีมาหาเจ้านะอ๋อทำไมทำหน้าเงาหน้างอทะเลาะกับแม่นางหลีมาเลยเปล่าแม่นางหลีอาจจะมีคนรู้ใจใหม่ฮะพวกเขารู้จักกันนานหรือยังรู้จักกันแค่วันเดียวแต่ข้าไม่รู้เขาเป็นใครแต่รู้จักกันแค่วันเดียวยอมออกกันให้แม่นางหลีเปิดร้านเสื้อผ้าคนพวกนี้จะไว้ใจได้สักแค่ไหนกันล่ะนะโอ้โหเสียงปืนไวมือเติบอีกแล้วแม่นางหลีคิดยังไงอ่ะพอนางได้ยินก็ดีใจจนเนื้อนี่เต้นเลยล่ะเจ้ามีวาต้องกินแห้วแน่ๆแล้วทำไงล่ะพี่ใหญ่ทำไงอ่ะล่ะอย่างน้อยข้าก็เป็นพระอาจารย์ข้าช่วยเต็มที่เลยเอางี้ข้าออกเงินให้เจ้าเปิดร้านให้แม่นางหลีเลยตอนนั้นจะได้ใกล้ชิดกับนางเห็นกันทุกเช้าค่ำทำอะไรก็ได้อะไหมพี่ใหญ่เย้ยกี่ตายแล้วไม่ทันไปเปิดร้านเสื้อแน่เลยเย็นไว้เย็นไว้จริงฝ่าบาทอ๋อพระบิดารองท่านมาถวายบังคมฝ่าบาทเออข้าจะรีบไปเฝ้าไทเฮาข้ามาอยู่คุยด้วยแล้วนะเลี้ยวฝ่าบาททำไมถึงฉลองพระองค์แบบนี้อ๋อจริงสินะไม่รู้เป็นของขวัญที่รัฐอินหรือว่ารัฐหารส่งมาให้ข้าเห็นทิ้งก็ไม่เฉยเฉยไม่มีคนใส่ก็เลยเกิดเสียดายก็เลยลองเอามาใส่ดูเด็กข้าก็เปลี่ยนแล้วละอ๋อไปสิอามายข้าน้อยขอลาเสื้อตัวนี้เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะวันนี้เราเปิดร้านใหม่เชิญมาชมดูก่อนสิครับไม่เพียงราคาย่อมยาวนะยังมีน้ำชาของว่างให้กินฟรีด้วยไม่ซื้อก็ว่าดูก่อนได้นะไม่ฟรีไม่ดูก็ว่ากินก่อนได้นะใช่ที่นี่กินดื่มได้เต็มที่เลยค่ะใช่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 ไม่เสียเงินก็กินได้เหรอใช่มีเสียเงินก็กินได้เข้ามาชิมแล้วดูไปด้วยก็ได้สบายสบายสบายเข้าไปดูชิมก่อนคนพวกนี้รั่วมีให้กินก็รีบดิ่งเข้ามาเลยคึกคักจริงๆนี่คือความเห็นแก่ได้ของมนุษย์ละอาจารย์ซิ่งฉลาดปราดเปรื่องวิธีแปลกแหวกแนวก็คิดออกมาได้ด้วยไม่เห็นแปลกเลยในว่างเจียวมีเยอะแยะไปอยู่ที่ไหนว่างเจียวอยู่ไหนเจ้าไม่รู้หรอกนั่นคือบ้านเกิดของพี่ใหญ่เขาเออถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวว่างเจียวบ้างแล้วก็ได้ถ้าแกร้านมาแล้วเนี่ยนะอาจารย์ซิ่งอาจารย์ซิ่งอยู่นั่นไม่ต้องกลัวนะคุณชายต้าแม่นางหลีข้าจะแนะนำเพื่อนให้รู้จักบันนี้สิอาจารย์เสี่ยงนี่คุณชายต้าที่ออกเงินให้ข้าเปิดร้านเสื้อน่ะคุณชายต้าอ๋อใช่แล้วล่ะข้าน้อยแซ่ต้าชื่อหวังอ๋อจริงๆคนที่ถูกชะตากับเจ้าคือคุณชายต้าคนนี้นี่เองไม่นึกเลยแม่นางฉินก็รู้จักคุณชายต้าด้วยแม่นางฉินรู้จักกับคุณชายต้าด้วยเหรอคะอ๋อแม่นางฉินเป็นอาจารย์ของข้าเองเออจริงสิแม่นางฉินมาทำอะไรที่นี่อ่ะอ๋อแม่นางลีแม่นางชินนี่เป็นยอดหญิงอัจฉริยะนะแม้แต่นางก็ชื่นชอบผ้าของร้านเราอ่ะคิดว่าคนอื่นเขาจะถูกใจเช่นเดียวกันนั่นแหละจริงด้วยคุณชายต้าคิดได้รอบคอบแม่นางชินเขาจะพาไปดูเสื้อผ้าที่เขาออกแบบนะก็ได้มาสิเจ้าเขาทำไมถึงพาฝ่าบาทออกนอกวังอย่าดังไปแม่นางลีไม่รู้ฐานะของข้าเนอะใช่แล้วถ้าใจเขาก็มารู้เข้าไม่วางหัวขาดคุณชายต้าข้าไม่อยากให้อมาตย์ลีรู้คงเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเป็นพ่อลูกกันนะพ่อลูกอะไรกันเหรอลินหนิงหยงกับอมาตย์ลีเป็นพ่อลูกกันหรือว่าถ้าไม่รู้อ่ะข้าไม่รู้จริงๆโอ้ยคราวนี้ยุ่งแน่เลยคิดจะจีบเขาก็ไม่สืบประวัติดูให้ดีซะก่อนทำเป็นใจใหญ่มือเติบจ่ายไม่อั้น
ทำไมพี่จิงถึงได้แดกดันข้าล่ะฮะรู้พี่จิงกับแม่นางลีนะนี่อย่าพูดทรงเดชนะโอ้ยไปห้องน้ำก่อนละปวดใช่พี่จิงมาช่วยข้าผสมสีหน่อยสิแม่นางฉินอยากดูวิธีการย้อมผ้าก็ได้ใครก็อยากลองเหมือนกันอ่ะได้ค่ะขอโทษค่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกเจ้าสิควรขอโทษอ่ะช่างเถอะนะเสื้อผ้าสวยๆสกปรกหมดแล้วน่าเสียดายนะเราจะเปลี่ยนเสื้อก่อนไหมคะไม่เป็นไรหรอกความจริงแม่นางลีทำสีหกใสเนี่ยยิ่งทำให้เสื้อผ้ามาดูสดใสขึ้นมากเลยนะจริงด้วยความบังเอิญดูสวยเป็นธรรมชาติดีนะข้าจะไปผสมสีก่อนละไม่ต้องละข้าไปเอาเหล้าออกมาต้อนรับแขกเถอะนะงั้นข้าจะช่วยกันละกันจะต้องกระแทกกันทุกทับทุกทับให้ข้าช่วยเถอะนะไม่อาจรบกวนฝ่าบาทหรอกเรียกคุณชายต้าก็ได้หม่อมฉันนี่บังอาจฝ่าบาทเจ้าจงใจจะแกล้งข้าเหรอฮะถ้าหม่อมฉันจงใจแกล้งคงเรียกฝ่าบาทต่อหน้าเหนียงหยงไปแล้วล่ะนี่ข้าไม่ได้คิดจะหลอกลวงแม่นางลีนะข้าไม่อยากใช้ลาภยศเอาชนะใจสาวงามอย่างแม่นางลีเขาเนอะเหนียงหยงไม่หลงลาภยศบรรดาศักดิ์หรอกถ้านางรู้ฐานะของฝ่าบาทนางต้องตัดไมตรีกับฝ่าบาทแน่ถ้าเจ้าใจแคบเปิดโปงฐานะของข้าเพื่อจะเอาชนะใจแม่นางลีเนี่ยมันก็ไม่น่าภูมิใจเลยมันฉันไม่ใจแคบแต่มันฉันรู้ฝ่าบาทกับนิ้งหยงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรกันเหรอนี่เสร็จหรือยังล่ะฮะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ก็รีบถอนตัวอย่าเสื่อมเสียพระเกียรติเลยนะหญิงโสดกับชายหนุ่มทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเขาพูดถูกนะพี่ยายโถ่ช่างเถอะนะพวกเจ้าก็เป็นเพื่อนฝูงกันอย่าแตกหักกันเพราะผู้หญิงคนเดียวสิสู้กันอย่างยุติธรรมสิได้ยินไหมได้ยินหม่อมฉันไม่ยอมแพ้หรอกคุยอะไรกันใครไม่ยอมแพ้เหรออ๋อเปล่าข้าสอนเขาเล่นไพ่อีแก่ใช่ใช่อีแก่ข้างนอกก็เต็มร้านเอาไปต้อนรับหน่อยสิอ๋อก็ได้ก็ได้อยากอ้วกว่านอนสอนง่ายฟ้าบาททรงอ่านใจจดใจจ่อทรงอ่านหนังสืออะไรลิซื้อลิซื้อเรากลับมาแล้วใช่มีเสื้อผ้าใหม่ๆมาฝากด้วยเนาะใช่ลิซื้อนี่ไม่ต้องนั่งเก๊กแล้วล่ะนะนั่นน่ะสิฟาบาทเอ้ยพระบิดาธนบัตรลีธนบัตรคืออย่างนี้เมื่อกี้ข้าอ่านหนังสือนานไปรู้สึกเบื่อๆก็เลยชวนเจ้ากาวออกไปเดินเล่นบ้างไม่ได้เกี่ยวกับเขาทั้งสองเลยธนบัตรลงโทษด้วยทรงฉลองพระองค์ใหม่หรือว่าถูกใจลูกสาวใครเข้าแล้วไม่เป็นความจริงเลยบังเอิญเดินผ่านตลาดก็เลยซื้อติดมือกลับมาเท่านั้นเองจริงนะจริงสิข้าได้เห็นเสื้อผ้าแปลกดีแต่ว่าพอดูๆแล้วเสื้อพวกนี้เนี่ยใส่อวดใครก็ไม่ได้เจ้าเกาลีซื้อสั่งให้เอาไปทิ้งซะเร็วเข้าฟาบาทฟาบาทรู้ฐานะก็ดีแล้วขอบคุณที่สั่งสอนท่านพ่อทำไมวันนี้กลับมาแต่วันคะปกติเห็นคุยราชการกับคุณนางจนดึกดื่นถึงจะกลับนี่พ่อเสียใจที่ตามใจเจ้ามากไปทำให้เจ้าเหลิงเอาแต่ใจตัวเองก่อเรื่องอยู่ร่ำไปลูกทำอะไรให้ท่านพ่อโกรธอีกแล้วคะเจ้าปิดบังพ่อเปิดร้านเสื้อผ้าในตลาดใช่ไหมร้านเสื้ออะไรกันล่ะยังไม่ยอมรับอีกพ่อคนไปสืบมาแล้วจะเปิดร้านเสื้อในตลาดลงทุนกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมในเมื่อรู้หมดแล้วว่าทำไมต้องถามลูกด้วยล่ะเฮ้ยเจ้ารู้หรือเปล่าคนที่ออกเงินให้เจ้าเปิดร้านน่ะคือฝ่าบาทองค์ปัจจุบันฝ่าบาทเหรอจะเข้าใจผิดหรือเปล่าคะ
นี่เจ้าคิดว่าพ่อโกหกปั้นน้ำเป็นตัวใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยนะต้าหวังต้าหวังก็คือฝ่าบาทนึกไม่ถึงเลยยังขำอีกท่านพ่อที่ลูกรู้จักกับฝ่าบาทเสียหายยังไงอะลูกท่องเที่ยวยังรัฐต่างๆก็รู้จักผู้คนมากมายถ้าไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าคบคนไม่เลือกหน้าไม่ช้าต้องมันไม่ดีไม่งามอ๋อพ่อกลัวข้ารักกับคุณชายต้าใช่ไหมความจริงนะลูกรักการตัดเย็บเท่านั้นน่ะล่ะไม่เคยคิดนอกลู่นอกทางถ้าต่อไปลูกคิดจะรักกับใครแล้วก็ท่านพ่อไม่ควรจะกีดกันหรอกนะจะรักกับใครก็ได้แต่ว่ารักกับฝ่าบาทไม่ได้เด็ดขาดนะลูกทำไมล่ะท่านพ่องั้นข่าวลือว่าฝ่าบาทเป็นลูกนอกกฎหมายของพ่อก็เป็นความจริงสิมาดคำพูดลบหลู่เบื้องสูงแบบนี้พ่อห้ามเจ้าพูดอีกพ่อไม่เคยขัดขวางเจ้าคบหากับใครครั้งนี้ที่พ่อทำไปเพราะความหวังดีกับเจ้าพ่อรู้จะใฝ่ฝันอยากเปิดร้านเสื้อผ้าพ่อใจเจ้าทำต่อไปไม่ห้ามแต่ว่าเจ้าต้องรับปากพ่อต่อไปต้องเลิกคบหากับฟาบาทอีกพี่จริงฮะโอ้โหคู่แฝดเหรอฮะโอ้โหแต่กุชายต้างามสง่าใสแล้วดูสวยกว่าเมื่อเทียบกันแล้วกุชายจริงดูด้อยไปนิดนึงนี่พูดจากใจจริงนะเนี่ยคำประจบของคนสพฮะคิดว่าผายลมเธอที่คุณชายต้าว่างงานมากเลยไงไหนมีกิจการงานยุ่งเหยิงไงพี่จริงก็เป็นคนของอาจารย์เสี่ยงนี่นะก็ไม่น่าจะมาเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าในร้านเหนียงหยงนี่เลยนี่ใช่ไหมเหนียงหยงคอยข้ามาเพื่อมาเรียกลูกค้าแม่เสียดายทำให้เสื้อด้อยค่าไปใครทำให้เสื้อด้อยค่าเหรอฮะนี่เสื้อผ้าที่แม่นางหลีตัดเย็บคุณชายต้าสวมใส่ดูแล้วมันมีราคาราคาทำไมคิดอย่างนั้นนะฮะแม่ข้าคิดว่าพี่จริงใส่เสื้อตัวนี้ดูสมน้ำสมเนื้อดีได้ยินหรือยังอ่ะนี่เป็นเสื้อแบบชาวบ้านไม่เหมาะกับคนที่มีฐานะสูงส่งหรอกทำไมแม่นางหลีพูดเช่นนี้ล่ะเนี่ยท่านเป็นถึงเจ้ารัฐจริงอยู่ด้วยตัวเองว่าต้าหวังต้าหวังต้าหวังยังคิดออกมาได้อ๋อนี่จะเป็นคนพูดเหรอข้าเปล่าพูดนะใครพูดก็ช่างเถิดนะข้าเกลียดคนไม่ซื่อสัตย์โกหกปลิ้นปล้อนแม่นางหลีข้าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนางเลยนะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเธอนะพ่อรู้ว่าข้าคบค้ากับท่านเพราะไม่พอใจเพื่อรักษาร้านนี้ไว้ฝ่าบาทอย่ามาที่นี่อีกเงินที่เปิดร้านได้เอาคืนไปต่อไปเราก็ไม่ติดพันกันอีกแม่ทักลีไม่ต้องพูดข้าไม่มีทางเลือกเราไปเถอะนะกระหม่อมฝ่าบาทเป็นถึงประมุขรัฐแอบหนีออกจากวังซอกแทรกอยู่กลางตลาดข้าแต่เพียงแต่ว่าถึงเวลาที่ฝ่าบาทควรอภิเษกได้แล้วหม่อมฉันได้นำภาพเขียนของหญิงในตระกูลสูงศักดิ์มาฝ่าบาทก็ทรงคัดเลือกของเฮาสักคนข้าบอกเมื่อไรว่าข้าจะแต่งงานรีบอภิเษกฝ่าบาทจะได้ตั้งใจว่าราชการจะได้ไม่ต้องออกไปเตร่จนเกิดความผิดพลาดขึ้นหญิงในภาพนี้ไม่เคยรู้จักกันจะแต่งงานกันได้ยังไงและอาจารย์เสี่ยงเคยบอกว่าหญิงชายจะต้องสมัครใจรักใคร่กันถึงแต่งงานเป็นผัวเมียกันได้การอภิเษกของฝ่าบาทเป็นเรื่องสำคัญยิ่งหลังจากอภิเษกแล้วจะเกิดความผูกพันรักใคร่กันเองนั่นแหละเหลวไหลอะเรื่องของบ้านเมืองข้าให้ท่านจัดการได้ตอนนี้ไม่แต่การแต่งงานท่านจะมาก้าวก่ายอีกเหรอฮะการแต่งงานต้องเชื่อฟังพ่อแม่หม่อมฉันเป็นพระบิดารองมีสิทธิ์ตัดสินแทนฝ่าบาทได้นี่ท่านการอภิเษกเป็นตามนี้ทรงพิจารณาให้ดีมันจะมากไปแล้ว
ฝ่าบาทไทยเฮาอามาตย์บังคับให้หม่อมชั้นแต่งงานแม่ได้ยินแล้วเรื่องการแต่งงานมันต้องสมัครใจจะแต่งกับคนที่เราไม่ได้รักได้ยังไงกันลูกเจิ้งก็เชื่อฟังพระบิดาเถอะนะนี่ไทยเฮาก็ตรัสเช่นนี้เหรอลูกเพิ่งขึ้นครองราชยังไม่มั่นคงถ้าต่อล้อต่อเถียงกับเขามันจะไม่เป็นผลดีต่อลูกเองพวกท่านก็เหมือนกันน่ะล่ะไม่คำนึงถึงความรู้สึกข้าเลยความชั่วทูลาเอาไว้ตรงนี้นะอเออปลากพิสดารดีนะเนี่ยนะทำไมอากาศร้อนอย่างนี้นะคิดว่าไม่นานฝนคงตกลงมาข้าได้คำนวณดูแล้ววันนี้ฝนตกแน่นอนพี่ใหญ่งั้นพี่คงกลับไปได้แล้วสิเนี่ยยังล็อกเส้นทองแดงพวกนี้ยังไม่ได้ทดสอบไม่รู้จะต้านแรงดันได้มากแค่ไหนและไม่กล้าต่อกับเครื่องรับสัญญาณด้วยเศร้าหลงเอ้ยอย่างนั้นต้องทดลองเพื่อความปลอดภัยนะงั้นก็จะรอช้าเลยเราก็พักเอาแรงไว้แล้วก็ทำการทดลองกันดีมะนางชินชินชิงช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เอาร่มมาเดี๋ยวพอฝนตกแล้วทุกคนจะได้ไม่ต้องเปียกแม่นางชินรอบคอบจริงๆเลยขอบคุณมากทุกคนพร้อมหรือยังเราพร้อมแล้วล่ะเดี๋ยวพอฟ้าผ่าลงมาปลาไม่ตายแสดงว่าเครื่องลดแรงดันสำเร็จแล้วเราหลบไปข้างๆก่อนนะไม่เกรียมเลยกินเหนื่อยมาหลายวันศูนย์เปล่าไม่ผิดอย่างที่คิดเลยแรงของฟ้าผ่ารุนแรงเกินไปแม่นางฉินรู้แต่แรกแล้วถ้าเราเชื่อแม่นางฉินนะก็คงไม่เหนื่อยเปล่ากันหรอกรู้ว่าชาตินี้จะกลับไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องรถน้องสามมาดิมาดิดูสิข้างในเขียนถึงกระแสไฟหรือเปล่าเนี่ยดูสิดูสิดูสิครับ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 มีไหมอาจารย์น่าเจ็บใจจริงจริงข้าไม่อยากเป็นเจ้ารัฐอีกแล้วอะไรอีกล่ะหลี่ปู่เวนมันข่มเหงก็เกินไปไม่เพียงยึดอำนาจข้าตอนนี้ยังมาข้าให้ข้าแต่งงานอีกแล้วไงล่ะให้ข้าแต่งงานกับหญิงในตระกูลที่สูงศักดิ์ที่ไม่เคยรู้จักกันเลยไม่เคยรักกันด้วยเจ้าเป็นฮ่องเต้นะแต่กับหญิงสูงศักดิ์ไม่แปลกเป็นการแต่งงานเพื่อการเมืองแปลกตรงไหนอะแล้วว่าท่านเสียดายแม่นางหลีจะบ้าหรือไงเสียดายแม่นางหลีทำไมอะเข้าไปถึงฮ่องเต้ต้องมีนางสนองกำนันนับไม่ถ้วนถึงมีแม่นางหลีหรือขาดแม่นางหลีไปไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เพราะแม่นางหลีหรอกนะแต่รู้ไหมตอนนี้ข้าไม่มีอิสระแล้วนะหลังจากเข้าวังแล้วข้าก็ไม่กับคุณเชิดข้าไม่อยากมีชีวิตแบบนี้อีกเจ้ารู้ไหมเจ้ามันน่ารำคาญเอะอะอะไรก็อย่าเอาแต่บอกไม่อยากเป็นฮ่องเต้สิรู้ไหมนี่ท่านจะฟังให้ดีนะรีบกลับเข้าไปในวังเป็นฮ่องเต้ต่อไปนี่มันจะมากไปแล้วนะเฮ้ยไม่สนใจเขาแล้วเหรอมาดูเขาหน่อยปะน
วรอฮะข้างนอกฝนตกเอาร่มไปด้วยครับทั้งแผ่นดินไม่มีใครเข้าใจเขาบ้างเลยฟาบาทฟาบาทพี่เสี่ยไห่บอมฉันเอามาให้อย่าเรียกเขาว่าฟาบาทเขาไม่ใช่ฮ่องเต้ไม่ใช่ก็เป็นไปแล้วจะดีจะชั่วก็เป็นต่อไปเถอะถ้ารู้จะเป็นอย่างนี้นะคะคงถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ข้าไม่ควรจะเชื่ออาจารย์เลยพวกพี่เนี่ยไม่รู้อะไรหรอกเป็นฮ่องเต้น่ะมันน่าเวทนาแค่ไหนหม่อมฉันรู้ดีแต่ว่าอาจารย์ก็มานำมาพาใส่ข้านี่อย่ากลัวอาจารย์เลยนะการทดลองเขาล้มเหลวก็เลยหงุดหงิดอารมณ์เสียน่ะการทดลองอะไรเหรอการทดลองสายล่อฟ้าการทดลองล้มเหลวเขากลับบ้านเดิมไม่ได้กลับบ้านเดิมก็ไม่เห็นจะยากเลยดินะเก็บเสื้อผ้าจูงม้าไปตัวเดียวเราก็ไปได้แล้วนี่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะสิมันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตก็ในเมื่ออาจารย์คิดว่ากลับบ้านสำคัญกว่าชะตาของข้าแล้วก็ข้าไม่มีอะไรจะพูดแล้วชะตาของข้าข้าต้องเป็นผู้ตัดสินเองฟาบาทผมจะส่งกลับวังนะไม่ต้องจะโทษเขาไม่ได้หรอกฟาบาทไม่ได้เติบโตในวังแล้วอยู่ๆยังบังคับให้แต่งงานยากที่จะยอมรับได้อ่ะข้าเข้าใจก็ลองไปพูดกับอำมาตย์ดูซิว่าเลื่อนการแต่งงานได้ไหมใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนนะอ๋ออาจารย์เสียงอาจารย์เสียงอาจารย์เสียงเกิดเรื่องใหญ่แล้วอาจารย์เสียงเกิดเรื่องใหญ่อะไรเหรอฮะฟาบาทหายตัวไปอะไรนะฟาบาทอยู่ไหนท่านอมาตย์เราไม่รู้จริงๆเพียนต่อไปจนกว่ามันจะบอกท่านอมาตย์เราไม่รู้จริงๆโอ้ยท่านอมาตย์ก็จะยังไงเราก็ไม่รู้เราไม่รู้จริงๆว่าฟาบาทอยู่ไหนเราไม่รู้จริงๆลากมันออกไปประหารเดี๋ยวนี้ไปเฮาไว้ชีวิตเราด้วยช้าก่อนไหนก็ไปแล้วถึงฆ่าพวกเขาก็เปล่าประโยชน์เสียงเศร้าลงเจ้าเป็นถึงพระอาจารย์ไม่กวดขันปล่อยปละละเลยทำให้ฟาบาทเสียผู้เสียคนเจ้าสิต้องรับผิดชอบท่านสิต้องรับผิดชอบถ้าไม่บังคับเขาให้แต่งงานเขาจะไม่หนีไปหรอกการอภิเษกของฟาบาทเป็นเรื่องสำคัญข้าเลือกคู่ครองให้ฟาบาทเป็นไปตามกฎมนเทียนบ้านดีกว่าปล่อยให้เที่ยวเตร่รู้จักหญิงชั้นต่ำข้าทำไปเพราะหวังดีกับฟาบาทเท่านั้นหวังดีอะไรกันท่านหาผู้หญิงมาคนหนึ่งแล้วบังคับไปแต่งงานด้วยเคยคิดความรู้สึกเขาบ้างไหมเขาไม่ใช่หุ่นกระบอกนะฟาบาทอายุยังน้อยเรื่องการแต่งงานเอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้เขาหนีเตลิดไปถ้ามีอันเป็นไปจะทำยังไงล่ะไทเฮาตำหนิหม่อมฉันสิเขาไม่ได้ตำหนิใครทั้งนั้นน่ะเราไหว้เป็นหัวหน้าองครักษ์ทำหน้าที่บกพร่องฟาบาทถึงหนีออกไปได้เขาสมควรรับผิดชอบข้าน้อยสมควรตายถ้าเรื่องนี้แพร่พรายออกไปทำให้เฉิงเฉียวมีโอกาสนี่สิเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ยังพอปิดเรื่องที่ฟาบาทหายไปได้แต่อีกไม่นานครบรอบวันสวรรคต40วันถ้าตอนนั้นไม่มีใครอ่านองค์การบวงสรวงจะปิดไว้ไม่อยู่ตอนนี้ที่สำคัญต้องตามหาฟาบาทซะก่อนพวกเจ้าน่ะต้องตามหาฟาบาทพบความผิดทั้งหมดข้าก็จะไม่เอาโทษทั้งนั้นขอบพระทัยไทยเฮาขอบพระทัยไทยเฮาพวกเจ้าจำไว้นะเราตามหาฟาบาทให้พบไม่งั้นหัวจะหลุดจากบ่าถึงแม้ข้าต้องตายจะหาร่องรอยฟาบาทให้พบจนได้ดีแล้วเราก็แยกย้ายกันค้นหาท่านก็หาในเสียนยาข้าจะไปหานอกเมืองว่าไงพี่ใหญ่ฟาบาทนี้เป็นจริงเหรอจำได้ตอนแยกทางกันเมื่อคืนฟาบาทรับสั่งจะตัดสินชะตาชีวิตของตัวเองแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วข้าไม่ดีเองถ้าเมื่อคืนข้ายอมฟังเขาพูดเขาคงไม่ไปหรอกเพราะข้าไม่ดีแอะข้าไม่ควรโกรธศาสตร์เขาเรื่องไม่นางลีเลยข้าไม่เอาไหนตามไปแล้วเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้เออช่างเวลานี้พูดไปไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะ
คิดว่าจะตามหาเขาที่ไหนดีกว่าเตระชินกว้างใหญ่ไพศาลเราจะไปหาเขาที่ไหนล่ะตอนที่ข้าสอนภูมิประเทศฉินให้รู้สึกเขาสนใจป่าสุแล้วก็กำแพงเมืองที่ชายแดนเป็นพิเศษเขาอาจจะไปที่สองแห่งนี้ก็ได้แล้วเราแยกกันไปเจ้าสองคนไปป่าสุเข้าไปกำแพงเมืองครับข้าไปด้วยอย่าเลยเป็นสาวเป็นนางไปด้วยเกิดอะไรขึ้นเขาจะดูแลยังไงข้าไม่กลัวยังไงฝ่าบาทก็เป็นสิทธิ์ของข้าพบเขาแล้วข้าอาจจะเกลี้ยกล่อมเขาให้กลับมาก็ได้งั้นก็ได้ข้าจะไปเตรียมม้าก่อนเจ้ายังไม่ดื่มเลยไปเถอะคะขอโทษนะข้าจะรีบเข้าไปในตลาดกลัวเขาจะทำอะไรโง่ๆเนี่ยข้าก็ใจความรู้สึกของพี่เซียงดีค่ะย่าจะซื้อไม่หาไม่ว่าผักอะไรเชิญคุณชายดุนยาวร้านนี้หน่อยเชิญชมได้เลือกซื้อเลือกหาได้ครับอันนั้นยิงได้ใครครับยิงหลุดได้เลยครับอันนั้นกายร้านนู้นเป็นของเก่านี่ของใหม่แน่เลยดูทางนี้ระบบออนไลน์เนี่ยการขายถูกใจนี่แม่ตามนี่ก่อนคุณชายดูครับดูเลือกได้จะยิงให้จะคนขายโอ้กันเนี่ยทำไมมีปัญหาไม่ซื้ออีกจับเป็นรอยเลยเก่าทันถังกระมังโอ้กตัญญูจริงๆเลยขายตัวฝังพ่อแม่นาทำไมต้องขายตัวฝังพ่อน่าเวทนาอย่างนี้คุณน้อยเกิดมายากจนยังมีแม่แก่ๆกับพวกน้องๆปกติต้องอดมือกินมือตอนนี้พ่อมาล้มป่วยตายไม่มีเงินทำศพไม่ขายตัวแล้วจะฝังพ่อยังไงคะถ้าว่ารัชินมั่งคั่งสมบูรณ์ไม่นึกเลยว่าจะมีเรื่องรันทดเช่นนี้แม่นาเงินจำนวนนี้พอจะทำศพพ่อไหมว้าวซื้อลงทองยังได้เลยเนี่ยมากไปค่ะคุณชายที่เหลือก็เก็บเอาไว้เลี้ยงดูครอบครัวกันแล้วกันขอบคุณค่ะคุณชายขอบคุณค่ะคุณชายใจบุญมากข้าจะเอามั่งไหมเนี่ยลูกเต่าเราใครเนี่ยนะดีนะฝังเมียสมวันนี้คนนั้นเดินอ้วนอ้าวแม่นางตามเข้ามาทำไมเนี่ยฮะคุณชายให้เงินเขาทำศพพ่อข้าน้อยเต็มใจเป็นบ่าวไพร่รับใช้ท่านค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกช่วยเหลือผู้ตกยากนะเป็นสิ่งที่ควรทำนะที่ข้าช่วยเนี่ยก็เพื่อความสบายใจไม่ต้องขายตัวให้ข้าหรอกนางกลับไปเถอะนะขอบคุณคุณชายค่ะคือความดีของคุณชายต้องได้รับกรรมดีค่ะเสี่ยเอ๋อครับเจ้าพานก่อนหน้านี้อาจารย์ไม่ดีไม่สนใจความรู้สึกเจ้าอาจารย์ขอโทษข้าลืมเรื่องในคืนนั้นไปแล้วล่ะมีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษาเราได้ไม่พูดไม่จาก็หนีออกมาเราเป็นห่วงนะ
ม่ใช่ไม่รู้ฐานะของตัวเองถ้าข่าวแพร่คลายออกไปไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะข้ารู้พออิ่มแล้วข้าจะกลับไปกับพวกท่านข้าก็แค่ออกมาพักผ่อนเท่านั้นเองยังไงข้าก็ต้องกลับไปแล้วเงินที่พวกติดตัวมาใช้น่ะก็เกือบหมดแล้วโอ้ยอยู่ๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาไม่เป็นไรนะเชิญผู้ตัดตาสบายนะข้าไปส้วมเดี๋ยวกลับมานะซิเวอร์ครับมีอะไรครับส้วมอยู่ไหนปูนมีบ้านตัวเดียวทำยังไงดีล่ะขึ้นมาดีๆนะจะไปไหนกลับไปกับข้าไม่กลับอ่ะต้องกลับไปข้าไม่ใช่ฮ่องเต้ข้าไม่ใช่อิงเจิ้งข้าเจ้าพานข้าได้แก้แค้นแล้วข้าจะไปจากเซียนหยางข้าไม่อยากไปถูกกระบอกในวังข้าจะกลับไปบ้านเกิดของอาจารย์ข้าจะไม่กลับไปอีกเจ้าไปเป็นฮ่องเต้ข้าจะกลับยังไงจะไปเป็นฮ่องเต้ประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนไปประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปนะมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะข้าไม่อยากเป็นฮ่องเต้ข้าไม่อยากเป็นข้าไม่อยากเป็นข้าไม่อยากเป็นได้ยินที่ข้าพูดไหมเจ้าไม่ได้เป็นฮ่องเต้ข้ากลับไม่ได้ท่านจะไปไหนเหรอข้าจะให้คนหารถม้าหาเรือไปส่งท่านก็ได้นะข้าไม่เชื่อแต่ไม่มีที่ไหนในโลกที่ไปไม่ได้หรอกดีงั้นส่งข้ากลับฮ่องกงสิจะรู้ไหมฮ่องกงอยู่ไหนอนาคต 2,000 ปีรู้ไหมอนาคต 2,000 ปีคืออะไรถึงตอนนี้เจ้าหอได้ก็ป่วยกันให้เครื่องบินข้ากับปราประโยชน์รู้ไหมนี่อะไรอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องที่ส่งข้ากลับไปเจ้าเคยเห็นไหมฟาบาทพี่เสี่ยงอยากดูเหรอดูแล้วรู้เหรอจะรู้ไหมนี่อะไรถ้าข้ารู้มันคืออะไรข้าคงไม่เป็นอย่างนี้อยากดูก็เอาไปสิดูแล้วก็บอกข้าซิมันคืออะไรขอบคุณมากเราไปตามหาฝาบาทเถอะช่างเถอะชาร์จไฟไม่ได้ใช้การไม่ได้ถึงตามก็กลับมาเป็นฮ่องเต้ข้าก็กลับไปไม่ได้รู้ไหมกระโดดลงมามันอันตรายนะทีหลังอย่าทำอีกนะข้าจะรับเครื่องรับสัญญาณข้ารู้ว่ามันสำคัญต่อท่านมากขอโทษนะตอนนั้นที่ข้าว่าเจ้าไม่ยอมช่วยข้านะสายอะไรอ่ะอ่างในอ่างช่วยถังกระมังหม้อมีนี่สาลีสดๆครับผู้ชายสาลีไหมครับหวานชุกหวานชื่นใจอุดหนุนหน่อยนะครับหวานนะครับข้าวหลามครับข้าวหลามหวานชื่นใจจริงๆผู้ชายซื้ออะไรลูกนะครับผู้ชายก็ได้หนุนมากครับซื้อน้อยมันจะไม่คุ้มสาลีขอบคุณมากคุณชายหนุนลูกยอเข้ามากินไม่ได้ไงลูกยอ
นั่งแก่ไม่อร่อยครับแต่ป้าวีวีเขาไม่มีเงินหรอกเราเล่นนะคุณชายแต่ตัวภูมิฐานไม่มีเงินได้ยังไงกันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเชื่อพูดหวานๆก็อย่าไปเชื่อเปล่าเราเนี่ยไปวีไอเนอร์แหละร้านของบุตรไปให้พ้นนะไม่มีเงินแล้วอยากกินมาเกะกะหน้าร้านนะป้าๆๆๆจะค้าขายก่อนนี้นะเคยอุดหนุนร้านเจ้าให้เงินเจ้าเกินไปก็ยังไม่ทวงคืนเลยอ่ะลืมแล้วตอนนี้ข้าขอกินมีชามเดียวก็ไม่ได้เหรอไปสบายแล้วไม่มีของขายไม่ของขอเอาไหมเนี่ยตะกร้าเนี่ยเอาไหมไม่เอาที่บ้านมีเค้กยังระวังนะเล่ไปร้านนู้นอีกแล้วเนี่ยสามลูกซื้อได้แค่ลูกเดียวเอ้าแถมไม่เข้าไปจะนานแถมกระทุนใจคนโหดร้ายว้ายเหม็นฉาบจนเฮ้ยขโมยเหรอหัวขโมยกลางวันแท้ๆกล้าขโมยของมีโทษสถานใดรู้ไหมฮะบังอาจข้าไปถึงเจ้ารัฐนะให้เจ้าปกครองท้องที่จะไม่ยอมดูแลให้ดีเจ้าเลือดเจ้ารัฐละเนี่ยเจ้ารัฐเป็นคนขี้ขโมยพูดไปไม่อยากเชื่อเลยเด้อจะไม่ชื่อแซ่อะไรรีบส่งข้ากลับวังนะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันแล้วเจ้าหัวขโมยไม่เพียงต้องรักขโมยและยังแอบอ้างเป็นเจ้ารัฐมิ้นเบื้องสูงจระเข้เขียนมัน50ครั้งแล้วจองจำเอาไว้เดี๋ยวโอ้ยจะขึ้นเจ้ารัฐละหินสองข้างเนี่ยหนักเดินไปเร็วเอาทีละคนรับไปเอาขอเยอะๆหน่อยกลับเอาที่กลับเอาเนี่ยเอาไปชิดนึงกลับแย่ยากโอ้ยมีแต่ข้าวไปคนต่อไปกลับไปหาข้างหน้ารถใครอ่ะแย่เยอะเก็บกินนึกเอาไม่เอาก็ได้วันนี้ก็มีขาหมูเนี่ยดีถ้ามีไก่ทอดไข่เจียวหมูสับด้วยแบ่งเขาบ้างดิเฮ้ยเรื่องอะไรมาแย่งข้าวกันเล่าเฮ้ยเอาข้าวมาเอาข้าวกันขึ้นมาแล้วไม่ได้ช่วยเราไม่ได้ใกล้ไม่ได้ที่ไหนเราเมื่อวานเมื่อไงของข้าเนี่ยไม่เดี๋ยวนะยาเนี่ยนั่งใกล้ไหมเราหาจนทั่วเสียนหยางแล้วนะข้ากลัวแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเสียนหยางแล้วสิแล้วเราจะแก้ตัวกับไทเฮายังไงดีอ่ะแก้ตัวหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงข้ากลัวเด็กโง่ในคิดไม่ตกไม่รู้ทำอะไรโง่ๆอีกแล้วทำไงดีอ่ะต้องตามหาต่อไปเดินไปแล้วก็แบกหามแกได้ขี้เกียจโอ้โหไม่เคยเห็นคนอะไรขี้เกียจขนาดนี้เร็วเข้าเร็วเข้าเข้า
าเป็นลมแล้วเขาเป็นลมแล้วมันยาเขาเป็นลมไม่หรอกบลูมันยาเฮ้ยลุกขึ้นทำงานโอ้ยเขาจะไปเตะเขาอีกเหรออ่ะปากนี่นี่ลากมันไปทิ้งอยู่กับมึงนี่เมื่อเบื่อเมื่อยปากทั้งวันมองอะไรมันตายไม่ใช่พวกเราตายจะไม่ทำงานอีกเร็วดิอย่างนี้ล่ะถ้าไม่อยากทรมานถ้าไม่ตายก็ต้องหนีมีรถโทษดีมีรถโทษคิดดีมีรถโทษหยุดได้อย่าหนีคิดหนีฮะไหนไหนไหนใครหนีใครหนี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 คิดอีกไม่คิดอย่าคิดนะคิดกันโลเร็วครับหนึ่งมือหน่อยสีไม่ลำเร็วสิครับนี่ทำเลยนะไอ้คนที่สูงประมาณนี้ผิวคล้ำคล้ำหน้าตาหล่อเหลาดูภูมิฐานหล่อพอๆกับข้าเนี่ยเคยเห็นไหมมหาเศรษฐีเหรออย่าล้อเล่นนะที่นี่เป็นที่ก่อสร้างใช้แรงงานจะมีลูกท่านหลานเธอมาเที่ยวที่นี่เหรอไม่มีดูจากทิศทางเดินทางของลูกเจิ้งเขามุ่งหน้าไปทางเหนือน่าจะอยู่กำแพงเมืองนะเขาจะไปปาซูหรือเปล่าในเมื่อที่นี่ไม่มีร่องรอยเขาเราก็ลองไปถามพี่เถิงกับจิงจุ้นดูว่ามีข่าวเขาไหมอมรี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 หลายวันมาแล้วนะฝ่าบาทไปออกว่าราชการเนี่ยคงจะมาชวนหนักแล้วสิในฐานะที่ข้าเป็นน้องอ่ะอดห่วงไม่ได้เลยขอบคุณที่ห่วงอีก3วันจะบวงสรวงพระชนกแล้วตอนนั้นฝ่าบาทไม่ออกมาอ่านโอการบวงสรวงเป็นการไม่ถูกต้องตอนนั้นท่านองค์ทำหน้าที่อ่านองค์การบวงสรวงแทนฝ่าบาททรงมีบุญญาธิการใครจะกล้าทำหน้าที่แทนหรือว่ามีคนคิดกบฏเจ้าเล่ห์เพทุบายยังทำใจเย็นอยู่อีกผู้เป็นกษัตริย์ต้องมีกตัญญูถ้าถึงวันบวงสรวงพระชนกฝ่าบาทน่ะยังไม่ปรากฏตัวก็จะต้องถูกปลดจากตำแหน่งถ้าน้องอย่าห่วงเลยอีก3วันทุกอย่างก็ลงตัวแล้วแย่งไปไหนล่ะไปนั่งใกล้ไปแล้ว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 เจ้ามีตำแหน่งอะไรเหรอพาข้ากลับวังแล้วข้าจะมีรางวัลให้แล้วไรฝ่าบาทประทับอยู่ในวังเจ้ามันคนถอยลบลู่เบื้องสูงแอบอ้างเป็นเจ้ารัฐอยากตายข้าคือเจ้ารัฐอิงจังจัดการมันเจ้ารัฐไปนับไปสู้สู้แล้วสู้แล้วยกมือสู้นี่แน่นี่ทิ้งป่าช้า
ข้าหาจนทั่วนอกเมืองแต่ก็ไม่พบฝ่าบาทย่ำจนทั่วกำแพงเมืองแต่ก็ไร้เงาหลายวันมาแล้วไม่มีข่าวคราวเลยหรือจะมีอันเป็นไปซะแล้ววันนี้ต้องอ่านองค์การบวงสรวงหยางเฉียนจวินและเฉิงเฉียวคอยฉกฉวยหาโอกาสเพื่อก่อกบฏข้าน้อยไม่เอาไหนหาจนทั่วเสียนยางแต่ไม่พบร่องรอยฝ่าบาทแม้แต่ท่านก็หาไม่เจอเหรอข้าเคยลั่นวาจาไว้แล้วถ้าตามฝ่าบาทกลับไม่ได้หัวจะหลุดจากมาข้าให้หมดแล้วจะพบลูกจ้างไหมตอนนี้เราต้องใช้คนข้าขมวดแล้วใครจะตามหาฝ่าบาทได้ล่ะฮะถ้าคำสั่งข้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จะขาดระเบียบวินัยจะปกครองผู้คนได้ยังไงใครจะทำงานในราชสำนักได้ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าพวกเขาได้ล่ะพวกเขาเป็นคนสนิทฝ่าบาทบกพร่องหน้าที่มีโทษถึงตายบอกแกต้องกลัวตายแต่เอาไว้ชีวิตด้วยบอกแกต้องกลัวตายแต่เอาไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยลีซือมีภาระหน้าที่ไม่ติดตามใกล้ชิดฝ่าบาทถ้าจะประหารต้องประหารเจ้าเก่าไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยแต่เอาไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยทำไมพระพรไทยเฮาอามาตการบวงสรวงจะเริ่มแล้วนะอามาตซ้ายให้มาเร่งอามาตให้รีบออกไปเออไว้ชีวิตด้วยอามาตชีวิตไว้ชีวิตด้วยแต่เอาไว้ชีวิตไม่ต้องอ้อนวอนทหารไว้ชีวิตด้วยเจ้าเขาไปประหารเดี๋ยวนี้ท่านอามาตไว้ชีวิตด้วยไตเฮาไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยไตเฮาไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยไตเฮาตัวข้าคือเจ้ารัฐไปมาหาเรื่องเจ้าเป็นเจ้ารัฐงั้นข้าคือพ่อเจ้ารัฐใช่ข้าคือเจ้ารัฐข้าจะเฝ้าไทยเฮากับอมาตย์ลีไม่ไปคนเลยไปไทยเฮาไว้ชีวิตด้วยไทยเฮาไว้ชีวิตกันด้วยอย่ามาหันกันเลยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยอย่าประหารกันเลยอย่ากล้ากล้าอย่าประหารกันอย่าให้เป็นสุขเจ้าก้องฟ้าบาดเจ้าก้องฟ้าบาดฟ้าบาดฟ้าบาดเราหนีกันเถอะขอขาดตายจวนได้เลิกแล้วถ้าไม่อ่านคำบวงสรวงจะเป็นการลบหลู่พระชนกนี่ฝ่าบาทยังไม่เสด็จยังเริ่มพิธีไม่ได้ไม่เคารพแม้แต่พระชนกแสดงฝ่าบาททรงอกตัญญูคนประเภทนี้จะสู้หน้าบรรพชนได้ยังไงจริงไหมเชิญท่านอ๋องอ่านคำบวงสรวงข้าไม่อาจเอื้อมหรอกท่านอ๋องอ่านคำบวงสรวงเป็นการถูกต้องแล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าก็ไม่ขัดศรัทธาแล้วนะฝ่าบาทเสด็จแล้วถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทThank you.
นี่คือองค์การฟ้าใครกล้าแทนที่ข้าได้เลิกแล้วเชิญฝ่าบาทเสด็จสารบรรพชนอ่านคำบวงสรวงบัดนี้ได้เวลาเคลื่อนย้ายพระศพราชนกแล้วบรรพชนราชินทั้งหลายนับจากวันนี้ไปข้าไม่ใช่เจ้าผานอีกแล้วแต่ข้าคืออิงเจิ้งอย่างเต็มตัวอย่างที่อาจารย์เสี่ยงพูดข้าคือเจ้าราชินอาจารย์เสี่ยงบอกให้ข้ารวบรวมทั้งหกรับข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่เจอกันหลายวันพายผอมลงไปมากยังไม่เอาน้ำโสมมาอีกเพคะไทยเฮาอย่าโศกวิตกเลยนะหม่อมฉันออกเยี่ยมราษฎรลำบากแค่นี้จะเป็นอะไรไปล่ะถ้าฝ่าบาทมีอันเป็นไปในบ้านปลายของแม่น่ะจะพึ่งพาใครได้ล่ะไทยเฮาว่าพระไทยเถอะหม่อมฉันจะไม่เอาแต่ใจอีกแล้วทำให้ไทยเฮาต้องเป็นห่วงพูดไปแล้วน่ะแม่เองก็มีส่วนผิดด้วยถ้าไม่บังคับให้ลูกแต่งงานลูกก็คงไม่เอาแต่ใจตัวเองถ้าลูกไม่ชอบเรื่องการแต่งงานก็เลื่อนออกไปก็ได้อ๋อไม่ต้องหรอกไทยเฮาหม่อมฉันจะเบิดตัวอมาตย์ซ้ายขวาเพื่อหารือเรื่องการแต่งงานหารือเรื่องการแต่งงานให้เตรียมการอภิเษกพระบิดารองพูดถูกแล้วแต่งงานแต่งการจะทำให้ข้าทุ่มเทใจกับบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่น่าปิติยินดีอย่างยิ่งไว้ทุก3ปีเป็นกฎมนเทียนบ้านราชนกสวรรคตไม่ถึง100วันทำพิธีมงคลเป็นการผิดประเพณีและอกตัญญูนะพระเจ้าค่ะกตัญญูหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ใจเขาว่าไว้ทุก3ปีเป็นเพียงรูปธรรมในใจมีกตัญญูทำไมต้องยึดติดรูปธรรมด้วยฝ่าบาทเป็นการผิดโอกาสฟ้าและประเพณีไม่ว่าเจ้าไม่ว่าใครนับจากโบราณต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ย่อมมีเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นบรรพชนชินเสี่ยวกงยกเลิกข้อปฏิบัติเก่าๆใช้นโยบายปกครองควบคู่ทำให้บ้านเมืองเจริญฝ่าบาทอมาตย์ยางไม่ต้องพูดแล้วข้าได้ตัดสินใจแล้วทุกอย่างให้อมาตย์ลีจัดการรับด้วยกล้าวส่งวินิจฉัยด้วยเถอะส่งวินิจฉัยด้วยนะฝ่าบาทฝ่าบาททรงลำบากแล้วที่ข้าต้องลำบากไม่เสียเปล่าหรอกข้าสาบานไว้ข้าจะไม่ให้ตัวเองต้องลำบากอีกพูดไปแล้วนะเพราะว่าได้เจ้าช่วยเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นข้าไม่เพียงถูกขับไล่ออกจากวังไปเชิงเฉียวเนี่ยยังช่วยโอกาสก่อขบถได้หม่อมฉันซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณต่างหากถ้าไม่เจอฝ่าบาท
ัวเจ้าเก่าคงจะหลุดจากบ่าไปแล้วเจ้าช่วยข้าเอาไว้นะสมควรจะมีรางวัลให้หม่อมฉันนี่บังอาจข้าจะเลื่อนตำแหน่งให้กับเจ้าเป็นพระกรุณาทูลฝ่าบาทอาจารย์เสี้ยงขอเข้าเฝ้าไอ้บ้าเอ้ยใจคอหายหมดเลยดูสิโอ้ยดำเมี่ยมเจ้าตัวกำลังบากมาสิอาจารย์เจ้าทำข้าซะแสบเลยข้ากำลังชิมขี่ม้าตามหาเจ้าจนวุ่นไปหมดเลยรู้ไหมข้าทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงข้าขอโทษด้วยข้าควรขอโทษต่างหากเล่าเจ้าก็พูดถูกนะข้าบังคับเจ้าทำในสิ่งที่ไม่ชอบถ้าเจ้าอยู่รัฐเจ้าอาจมีความสุขกว่านี้ถ้าหากว่าข้าไม่มารัดชินก็คงไม่มีฐานะอย่างทุกวันนี้ประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ข้าได้เรียนรู้ไร้อำนาจวาสนามีแต่ถูกกดขี่ชีวิตต่ำต้อยเหมือนกับมดไม่มีค่าอะไรตายแล้วเป็นโครงกระดูกที่อนาถาไร้ชื่อดังนั้นนับจากนี้ไปข้าจะรักษาอำนาจตัวเองเอาไว้เลือกเส้นทางที่ตัวเองควรเดินข้าไม่ใช่ไอ้หนูที่วู่วามเอาแต่ใจช่วยเหลือผู้อ่อนแอดูเจ้าเปลี่ยนไปนะจากนี้ไม่นานข้าจะแต่งงานแล้วถ้าตอนนั้นอาจารย์จะไม่กลับไปอนาคตเนี่ยหวังว่าอาจารย์คงจะมาร่วมพิธีด้วยนะแต่งงานจะแต่งกับใครจะแต่งงานกับใครนั้นไม่สำคัญหรอกแต่งงานเป็นเพียงพิธีและนามธรรมเท่านั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่งงานกับใครก็ได้มีแต่ฮ่องเต้ไม่ได้ดังนั้นอาจารย์ควรถนอมคนที่อยู่ตรงหน้าเพราะอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกรัชนกรัชนกหม่อมฉันละอายใจยิ่งไม่อารักษาคำสอนบรรพชนรัชนกลงอาญาด้วยนี่คือคำสอนของบรรพชนที่รัชนกบันทึกเอาไว้แม้ไม่ปฏิบัติจะผิดประเพณีหม่อมฉันขอตายเพื่อคัดค้านทรงยกเลิกการอภิเษกด้วยในเมื่ออมาตย์ยางขอตายข้าก็จะให้สมใจอนุญาตให้ตายนะฝ่าบาทเอาตัวไปประหารรับด้วยครับทหารฝ่าบาทผิดประเพณีฟาดินลงโทษต้องย่อยยับอับปางหายนะจะมาเยือนฝ่าบาทฝ่าบาทหายนะจะมาเยือนฝ่าบาท
คำนับการดาวจักรพรรดิดวงนี้คือนี่สุขสกาวเป็นพิเศษคิดว่าชะตาของรัชฉินจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันฟ้าลิขิตฟาบาทโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกับในประวัติศาสตร์เป็นจินซีฮ่องเต้แล้วข้าควรโดยไม่กระพริบตากลายเป็นจอมทรราชเฮ้ยประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วถึงจะเป็นข้าหรือว่าท่านก็ไม่อาจเปลี่ยนได้แต่ข้ารู้สึกเกิดขึ้นจากน้ำมือของข้าถ้าข้าไม่บังคับเขาให้เป็นฮ่องเต้เขาคงไม่เป็นอย่างนี้ท่านเสี่ยงมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอย่าคิดมากเลยเอาอย่างนี้สิก็ลองคิดดูท่านพอจะทำอะไรได้บ้างถ้าเราตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อย่าท้อแท้ละทิ้งการทดลองล้มเหลวครั้งเดียวจะยอมแพ้แล้วเลยนางยังหาอยู่เลยจริงอยู่นางรู้ว่าท่านอยากจะกลับนางเองก็ไม่อยากให้ไปนะแต่ก็พยายามหาวิธีช่วยท่านเศร้าหลงเอ้ยในใจท่านซาบซึ้งน้ำใจของนางบ้างไหมล่ะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นชิงชิงทำการทดลองไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสิชิง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 ฟื้นก่อนชิง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 Unfortunately,